ิเลสอยู่ที่จิตของเราจิตของเราเป็นผู้ที่สร้างมันขึ้นมาเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นในใจของเราไม่มีใครที่จะสามารถมากำจัดกิเลสแทนเราได้เราต้องทำเองมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เหรียญวัลลาโพวัดอรัญญบรรพตจังหวัดหนองคายด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องจะพ้นทุกข์ทางใจได้อย่างไรวันนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่การเกิดมาแต่ละชาติที่จะได้มาฝึกฝนอบรมจิตนี่แสนยากนักยากหนาเหตุดังนั้นมันจึงไม่พ้นจากทุกข์ในสงสารอันนี้เนื่องมาแต่ว่าอาศัยความเพลิดเพลินหลงระเริงไปตามสมมุตินิยมของโลกโลกเขาสมมุติอย่างไรก็เห็นไปตามอย่างนั้นไม่ได้ใช้ปัญญาวินิจฉัยดูว่าสิ่งที่ตนพอใจรักใคร่ก็ดีสิ่งที่ตนเกลียดชังก็ดีความจริงมันเป็นอย่างไรไม่ได้พิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงมันจึงได้หลงอย่างนั้นการที่ไม่ได้พิจารณาก็เพราะว่าทำจิตให้สงบไม่ได้ปล่อยจิตให้เพลินให้เมาไปทั่วให้พากันเห็นโทษแห่งจิตใจไม่สงบมันเป็นภัยต่อตัวของตัวเองมันทำให้คนเราเห็นผิดเป็นชอบไปต่างๆนานาทำความดีให้ตัวเองก็ไม่ได้ดังที่เราเห็นคนบางคนเมื่อเห็นเขาทำไม่ดีมีความเห็นผิดเป็นชอบก็ต้องเอามาคิดมากรองในใจว่านั่นคือความเห็นผิดแต่เราจักไม่เห็นผิดอย่างนั้นมันเห็นไม่ตรงตามความเป็นจริงชื่อว่าเห็นผิดทั้งนั้นแหละเช่นมันอยากโกรธให้คนโน้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรอย่างนี้นะมันอันนี้มันก็มีความเห็นผิดจากความเป็นจริงความเป็นจริงสิ่งทั้งปวงไม่น่าโกรธไม่น่าเกลียดอะไรเลยมันเป็นแต่ลักษณะอาการแห่งความดีความชั่วมันแสดงออกมาจากสังขารอันนั้นต่างหากอันที่แสดงออกมานั้นมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลมันเป็นแต่เพียงสังขารถ้าว่าโดยปรมัตถธรรมแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีสัตว์มีบุคคลจริงๆถ้าเป็นสัตว์เป็นบุคคลจริงมันก็เที่ยงกว่ายั่งยืนเกิดมาแล้วใครจะไปอยากแก่อยากเก็บอยากตายไม่มีเลยแต่นี่มันก็ไม่ฟังมันก็แก่ก็เจ็บก็ตายไปอยู่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นมันจะมีเขามีเราอยู่ที่ไหนนั่นมีแต่สังขารทั้งหลายมันบังเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรปรวนไปในท่ามกลาง
แล้วก็แตกดับในที่สุดก็มีเท่านั้นเองดังนั้นผู้ใดยึดมั่นอยู่ในความโกรธมากๆอาจชื่อว่าเป็นผู้ยังเห็นผิดจากธรรมของจริงอยู่ความรักก็เหมือนกันมันก็เห็นผิดนั่นแหละเห็นผิดไปว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั้นสวยงามน่ารักน่าใคร่น่าพอใจต่างๆหมู่นี้นะมันเห็นผิดไปจากความเป็นจริงจิตใจมันจึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนกับของไม่จริงเมื่อได้ของไม่จริงมาแล้วมันก็แปรปรวนไปจิตที่สำคัญว่าสวยว่างามนั้นมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องฝึกจิตให้ถึงความสงบระงับด้วยดีแล้วจึงได้กำหนดเรื่องต่างๆเหล่านี้มาพิจารณาให้มันรู้มันเห็นขึ้นในใจตัวเองแล้วมันก็จะไม่หลงรักไม่หลงชังหลงเกลียดในสิ่งต่างๆเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันตสาวกเจ้าทั้งหลายก็ดีท่านก็พิจารณาเห็นอย่างนี้แหละท่านจึงปลงจึงวางได้ท่านจึงหลุดพ้นจากความรักความชังความหลงความเมาต่างๆหมดนี้ถ้าหากว่าผู้ใดไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงอย่างนี้แล้วไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากบ่วงแห่งมารคือกิเลสตัณหาต่างๆเหล่านี้ได้ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าบุคคลไปติดอยู่เพียงแค่ความสงบเท่านั้นขี้เกียจพิจารณาเมื่อทำใจสงบลงไปแล้วก็มีแต่ชื่นชมยินดีกับความสงบความสุขอันเกิดจากความสงบเท่านั้นแล้วไม่มีปัญญาการใช้ปัญญาการพิจารณานี่มันก็ลำบากไม่ใช่น้อยเหมือนกันแหละบางทีกำหนดพิจารณาเรื่องนี้ไปนอนหนึ่งจิตมันผถอนเมื่อจิตถอนแล้วก็มันก็เหลวไหลแล้วการพิจารณาเรื่องนั้นไม่รู้แล้วเพราะจิตถอนมันก็คิดไปทางอื่นซะไม่ได้คิดไปทางนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องควบคุมจิตที่สงบอยู่แล้วให้มันได้ในขณะที่พิจารณาอยู่ก็ให้มีสติควบคุมความรู้สึกอันนั้นให้มันแน่วแน่อยู่ในปัจจุบันมันจึงจะรู้จะเห็นไปได้ตลอดตามความเป็นจริงไม่เช่นนั้นรู้ไม่ได้การฝึกจิตฝึกใจนี่มันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนเพราะว่าถ้าใครไม่ฝึกจิตนี้แล้วก็พ้นทุกข์ไม่ได้นี่ถ้าผู้ใดเบื่อต่อทุกข์ในสงสารอันนี้แล้วมันก็ยินดีที่จะฝึกถ้ามีความเห็นอย่างนี้นะถ้าเห็นไปอย่างอื่นแล้วมันก็ไม่ยินดีที่จะฝึกเช่นเห็นไปอย่างว่าทุกข์ย่อมเกิดขึ้นจากร่างกายร่างกายมันมีโรคภัยเบียดเบียนก็เข้าแต่โรงพยาบาลรักษาแต่ร่างกายจิตใจไม่รักษาเห็นไปอย่างนี้เป็นส่วนมากละคนนะที่คนไม่เข้าวัด
ไม่ได้ฟังธรรมจำศีลต่างๆหมู่นั้นล้วนแต่มันไปเห็นแต่ความทุกข์ของร่างกายมองไม่เห็นความทุกข์ทางจิตใจแม้ใจตนเองเป็นทุกข์อยู่ก็มองไม่เห็นว่าเราจะพ้นทุกข์ทางใจนี้ได้อย่างไรหนอก็ไม่ได้คิดได้กรองเลยเมื่อใจเป็นทุกข์ก็ทุกข์ไปอย่างนั้นแหละดิ้นรนกวดแกว่งไปตามอารมณ์ต่างๆที่ใจมันยึดถือเอาไว้ก็ลองสังเกตดูแล้วมันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะว่ามันลืมตัวมันลืมจิตนี่แหละคำว่าลืมตัวนะจิตตนเห็นอย่างไรคิดอย่างไรก็ไม่ทวนกระแสดูว่าความคิดนี่มันถูกทางหรือไม่หรือมันผิดทางนี่ไม่ได้ทบทวนดูนี่จะปล่อยให้มันเลื่อนลอยไปตามเหตุตามปัจจัยไปเท่านั้นดังนั้นน่ะขอให้พากันเข้าใจทุกคนต้องรู้จักทวนกระแสจิตคือทวนกระแสแห่งความคิดความนึกนั่นแหละคำว่ากระแสจิตนั่นนะไม่ใช่อย่างอื่นอย่าปล่อยให้มันคิดไปข้างหน้าเรื่อยไปต้องย้อนกลับมาดูต้นความคิดต้นของความคิดมันอยู่ไหนต้นของความคิดนั่นมันก็คืออยู่ที่ความรู้สึกนั่นเองถ้าผู้ใดย้อนความคิดความนึกเข้ามาหาความรู้สึกอย่างนี้มันก็วินิจฉัยตัวเองได้เลยวันนี้รู้ตัวเองได้ว่าตนเองกำลังส่งจิตให้เลื่อนลอยไปตามกระแสของโลกนั่นไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์มันก็รู้ได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเมื่อมันรู้ได้อย่างนี้มันก็ไม่ส่งมันก็มีสติควบคุมความรู้สึกอันนั้นไม่ให้นึกคิดไปให้มันมีแต่รู้กับสติอย่างเดียวเท่านั้นอยู่ในปัจจุบันนะต้องพยายามส่วนมากคนไม่พยายามเมื่อจิตไม่อยู่แล้วก็ปล่อยให้มันคิดมันเลื่อนลอยไปตามเหตุตามปัจจัยไปอย่างนั้นแหละไม่พยายามทวนกระแสความคิดความนึกเข้ามาสู่ปัจจุบันเพราะการทวนกระแสเข้ามางั้นมันลำบากไม่ใช่น้อยกิเลสมันคอยสกัดกั้นมันไม่คิดทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันกิเลสนี่มันย่อมปั่นจิตให้คิดไปในอนาคตเบื้องหน้าบ้างให้คิดคืนหลังในอดีตบ้างอยู่อย่างนั้นมันไม่ส่งเสริมให้จิตคิดดูตัวเองอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าผู้ใดมาคิดดูตัวเองบ่อยๆเข้ามันรู้ตัวแล้วมันก็เห็นว่ากิเลสก็จิตตรงนี้สร้างขึ้นมาไม่มันจะเกิดเองไม่ได้เลยดังนั้นเราจะไม่สร้างกิเลสขึ้นต่อไปแล้วอธิษฐานจิตลงไปอย่างนี้แล้วก็ควบคุมความรู้สึกอันนี้ให้มันแน่วแน่แม้จะยากลำบากอย่างไรก็สู้อดทนเพราะการทำอุบายแยบคายในใจอย่างนี้มันก็ลำบากอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเนี่ยก็อย่างที่ว่านั่นแหละกิเลสมันแทรกเข้ามามันไม่ให้คิดมันไม่ให้รู้แล้วก็สู้กับอำนาจของกิเลสกิเลสนี่มันทำให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นในความรู้สึกนั้นนี่นะอำนาจของกิเลสนะเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่หวั่นไหวอ่ะก็เวทนาก็สักว่าแต่เวทนามันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล
มันเป็นส่วนหนึ่งของขันธ์ 5เท่านั้นเองเมื่อขันธ์ 5ไม่ใช่ตัวตนแล้วทุกขเวทนานี่มันก็จะใช่ตัวตนยังไงแล้วมันก็ต้องรู้ให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้อย่าไปปล่อยให้ความจริงเหล่านี้มันลบเลือนไปจากจิตใจแน่นอนแหละถ้าหากว่าตนไม่ทวนกระแสจิตเข้ามาเพ่งพิจารณาเข้ามาเพ่งอยู่ในปัจจุบันนี้มันหลงตัวเองจริงๆคนเรานะเป็นงั้นก็เคยพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆอยู่แล้วการทวนกระแสจิตนี่นะให้จำไว้อย่าไปลืมผู้ใดทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้ได้ก็รู้ตัวแล้วรู้ว่าตนหลงมาอาศัยอยู่ในธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนี้มันจึงได้เป็นทุกข์นี่นะมันตื่นตัวอย่างเนี้ยเมื่อมันทวนกระแสจิตเข้ามาหาตนเองได้จริงสิไม่จริงยังไงอ่ะไอ้บุญกรรมมันน่วงเหนี่ยวจิตใจนี่ให้ต้องอาศัยอยู่ในรูปกายนี้มันจะหนีไปทางไหนก็ไม่พ้นนะกรรมที่ทำมาแต่ก่อนนู้นนะมันนองเหนียวไว้เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยแม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยหนักปานใดมันก็ไม่ตายอยากตายมันก็ไม่ตายอย่างนี้นะก็เพราะว่าบุญกรรมหรือบาปกรรมนั้นมันยังอยู่มันยังควบคุมกายและจิตนี่อยู่เหตุดังนั้นน่ะมันจึงไม่เป็นไปตามใจหวังคันเมื่อบุญกรรมบาปกรรมนั้นมันหมดลงแล้วไม่อยากตายมันก็ตายมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นให้คิดว่าตนเองหลงมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงอย่างนี้นะมันก็ต้องพยายามสอนจิตนี้ให้ทำความรู้เท่ามันเท่านั้นแหละเมื่อรู้เท่ามันแล้วมันไม่มีอะไรแบบนี้นะไอ้ความทุกข์มันก็เรื่องของขันธ์ 5ทางหากขันธ์ 5มันวิบัติแปรปรวนไปความรู้สึกก็ปรากฏว่าเป็นทุกข์แต่ถ้ารู้เท่าแล้วมันจิตไม่เป็นทุกข์ขันธ์ทั้ง5นี่ต่างหากมันเป็นทุกข์มันทนได้ยากทนลำบากทนอยู่ไม่ได้คำว่าลักษณะอาการแห่งความทุกข์นะมันไม่มีตัวไม่มีตนอะไรมีแต่ความรู้สึกหวั่นไหวไปมาเท่านี้แหละคำว่าทุกข์นั่นนะถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ด้วยดีแล้วมันก็หวั่นไหวแต่ธาตุ4ขันธ์5เท่านั้นเองแล้วจิตก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าจิตไม่เป็นทุกข์แล้วไม่มีใครเป็นทุกข์ในธาตุ4ขันธ์5อันนี้นะขอให้เข้าใจรู้ได้อย่างไรว่าจิตไม่เป็นทุกข์ก็รู้ได้ด้วยที่ว่าจิตไม่หวั่นไหวนั่นแหละแต่ความรู้สึกมีอยู่แต่หากว่ามันไม่หวั่นไหวไปตามความไม่เที่ยงของสังขารนั่นจึงรู้ได้ว่าจิตไม่เป็นทุกข์เพราะว่าจิตไม่กระวนกระวายจิตไม่กระสับกระส่ายอย่างนี้นะถ้าจิตเป็นทุกข์แล้วจิตจะกระสับกระส่ายวุ่นวายไม่สงบไม่อดไม่ทนไม่ตั้งมั่นอยู่ได้นี่เรียกว่าจิตเป็นทุกข์ต้องให้เข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วหากว่าสังขารร่างกายอันนี้มันวิบัติแปรปรวนไปก็กำหนดจิตให้แน่วแน่อย่าหวั่นไหวถ้า
เผลอๆกิเลสมันเกิดขึ้นในใจทำให้ใจเร่าร้อนพุ่งซ่านเรื่อนลอยอย่างนี้ก็อดทนอดกั้นไม่คิดไม่ส่งเสริมกิเลสเหล่านั้นถ้าเมื่อจิตอดทนได้ไม่ส่งเสริมแล้วกิเลสเหล่านั้นมันก็ระงับไปเรื่องมันนะเพราะว่าแน่นอนแหละถ้าจิตนี่เผลอสติแล้วมันสร้างกิเลสขึ้นมาแล้วมันก็ต้องเร่าร้อนอยู่ดีๆดังนั้นเราจะใช้ปัญญาอะไรก่อนยังไม่ได้ในขณะนั้นนะมันต้องตั้งความอดทนลงไปก่อนอดทนต่อทุกขเวทนาต่อความคิดที่มันไม่ถูกทางแล้วมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเช่นนี้เราต้องอดทนนะเมื่ออดกั้นทนทานไปไม่สร้างกิเลสนั้นขึ้นมาอีกอย่างนี้กิเลสนั้นมันก็เกิดไม่ได้อานุภาพแห่งความอดทนมันก็เผากิเลสนั้นให้ระงับดับไปแต่กิเลสมันดับไปได้เป็นบางสิ่งบางอย่างดังนั้นมันจึงไม่สม่ำเสมออยู่ได้ไอ้สิ่งกิเลสส่วนที่ยังไม่เกิดมันซ่อนตัวอยู่อันนี้เมื่อกิเลสส่วนที่มันปรากฏตัวนี่มันระงับไปแล้วหากตัวเองเผลอสติเข้าไปกิเลสที่มันซ่อนตัวอยู่นั้นมันก็โผล่ขึ้นมามันเป็นงานเรื่องมันนะมันโผล่ขึ้นมารบกวนจิตใจอีกดังนั้นทุกคนให้เข้าใจกิริยาอาการของกิเลสเนี่ยถ้าหากว่ามีสติกำกับจิตอยู่แล้วถ้ามันเผลอไปน้อยหนึ่งในกิเลสเกิดขึ้นมันก็รู้ทันมันรู้ทันแหละเมื่อกิเลสเกิดขึ้นนะถ้าผู้ใดปล่อยสติให้เลื่อนลอยไปตามกระแสของกิเลสแล้วมันไม่รู้ตัวมันลืมตัวเมื่อไม่รู้ตัวมันก็ละกิเลสนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะตนเองสร้างกิเลสขึ้นมาแต่ตนเองไม่รู้ตัวว่าตนสร้างมันขึ้นมานี่นะมันถึงละมันไม่ได้ถ้ารู้ตัวว่าตนมันสร้างกิเลสนี้ขึ้นมาจริงอย่างนี้แล้วก็ตนก็กำหนดละกิเลสนั้นได้มันเป็นงั้นเพราะมันรู้ว่ากิเลสนี่เป็นสิ่งที่ควรละไม่ควรสั่งสมไว้เพราะการสั่งสมกิเลสนี้ไว้มันเป็นทุกข์มันรู้ด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วกิเลสมันก็เบาบางไปจริงๆนะขอให้เข้าใจแต่ว่าคนส่วนมากนั้นมันขาดความเพียรไม่มีความเพียรแก่กล้าพอกิเลสมันมาแทรกแซงเข้ามาแล้วก็ท้อใจเลยไม่คิดที่จะต่อสู้ไม่คิดที่จะกำหนดละความคิดความนึกอันประกอบไปด้วยกิเลสนั้นอันนี้แหละคนเราจึงพ้นจากกิเลสไปไม่ได้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็ตั้งความอดความเพียรลงไปไม่ท้อถอยเพียรลงไปเหมือนอย่างในนิทานพระพุทธเจ้านำมาเล่าให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าทากวิ่งแข่งกันกระต่ายนะไปท้าเต่าเต่าก็รับคำท้าอันนั้นเลยพอได้เวลาแล้วก็วิ่งเท่านั้นเองนะอันเต่านั้นมันก็วิ่งสุดเรียงของมันนั่นแหละกระต่ายก็วิ่งไปมันก็เร็วเหมือนเร็วไปเหมือนกับลมเนี่ยพอเหลียวหลังคืนมาเห็นเต่าแล้วก็ไอ้เต่านี่ต่อให้มัน
แล่นอยู่หมดวันนี้มันก็ไม่ทันเรานอนสักตื่นซะก่อนแล้วจึงค่อยไปกันก็ยังไหวคิดแล้วก็ตายก็นอนมันหลับสิวันนี้นะไอ้เต่ามันคลานไม่ถอยอ่ะมันไปไม่ถอยมันก็เลยทันกับกระต่ายแล้วทีนี้พอกระต่ายตื่นขึ้นเห็นเต่าคลานมาตามหลังใกล้ๆนี่วันนี้ก็พวดพาดวิ่งเลยไม่มีสติคนนอนหลับนอนฝันตื่นขึ้นมันก็ไม่มีสติวิ่งไปเอาหน้าอกไปปะทะกับก้อนหินเข้าไปอกแตกตายเลยทีนั้นเต่าก็เลยเอาชนะกระต่ายได้พระพุทธเจ้านำนิทานเรื่องนี้มาแสดงให้คนฟังก็เพื่อที่จะให้คนได้เห็นคุณแห่งความภาคเพียรพยายามเหมือนเต่าเหมือนเต่ามันค่อยไปอยู่ก็จริงแต่มันไปไม่หยุดอย่างนี้นะเพื่อให้เห็นอานิสงส์แห่งความเพียรนั้นมันสามารถที่จะเอาชนะกิเลสได้ไอ้บุคคลผู้ที่ทำความเพียรไม่ติดต่อกันเมื่อเกียจคร้านแล้วก็นอนเสียวันนี้เมื่อเห็นว่ากิเลสมันจะรบกวนจิตใจเป็นทุกข์เดือดร้อนเอ้าก็รีบเร่งภาวนาเข้าไปขมักเขม้นเข้าอย่างรุนแรงเช่นนี้เดี๋ยวก็จิตใจก็ฟุ้งซ่านเมื่อทำความเพียรมากเกินไปพิจารณามากเกินไปเกินขอบเขตในจิตก็ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยมีภิกษุองค์หนึ่งในครั้งพุทธเจ้านั้นภิกษุนั้นเป็นเพื่อนกับภิกษุ499รูปออกบวชพร้อมกันเมื่อบวชแล้วเรียนพระกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วก็พระภิกษุ499รูปนั้นลาพระศาสดาไปประกอบความเพียรส่วนภิกษุรูปหนึ่งนั้นไม่ได้ไปกับเพื่อนภิกษุ499นั้นไปประกอบความเพียรอยู่ในป่าได้บรรลุอรหัตผลทั้งหมดเลยบัดนี้ก็ชวนกันเดินทางกลับมาเฝ้าพระศาสดาพระองค์ทรงยกย่องสรรเสริญภิกษุที่ไม่ได้ไปกับหมู่นั้นก็แหมเรานี่มันแย่เราไม่ทันเพื่อนแล้วค่ำลงมาก็เอาแหละประกอบความเพียรอธิษฐานใจเราจักไม่นอนนะถ้าไม่ได้สำเร็จมรรคผลในคืนวันนี้เยอะเดินจงกรมอยู่นั่นไม่ท้อไม่ถอยนี่เดินไปเดินมาตอนหัวลุ่งมันง่วงสิบัดนี้นะง่วงมากหลายเดินไปก็พลาดท่าไปล้มลงเมื่อขาหักแล้วก็ร้องโอดออยอยู่หัวทางจงกรมพระ499รูปได้ยินเสียงก็พากันมาปฐมพยาบาลกันแต่ในขณะที่ท่านเหล่านั้นเดินทางมาเฝ้าพระศาสดาในเช่นอย่างเมื่อวานนี้ขหบดีในหมู่บ้านหนึ่งเห็นเข้าเกิดศรัทธาเลื่อมใสก็ได้นิมนต์ท่านเหล่านั้นไปฉันภัตตาหารที่บ้านของตนพระเหล่านั้นก็รับนิมนต์มานี่เมื่อมาพยากรมาพยาบาลภิกษุขาหักนั่นอยู่ก็หมดเวลาไปก็ไม่ได้ไปรับบิณฑบาต
บ้านกหบดีคนนั้นนั่นแหละไอ้เรื่องนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงนำอดีตนิทานมาแต่ก่อนมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังว่าภิกษุรูปนี้ตั้งแต่ชาติหลังๆคืนไปนู่นเกิดเป็นไก่แล้วพระ499รูปเนี่ยเป็นนักศึกษาครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์สอนวิชาความรู้ให้พระเหล่านั้นอาศัยไก่ตัวนั้นแหละขันเวลาหัวรุ่งปลุกคล้ายๆกับว่าปลุกให้ตื่นขึ้นดูหนังสือท่องหนังสือเขียนหนังสือบัดนี้ทีแรกไก่ตัวนี้มันก็ขันได้เวลาพอตอนตีสี่หัวรุ่งมันก็ขันปลุกคนนักศึกษาแล้วนะให้ตื่นขึ้นมาดูตำรับตำราท่องบนจดจำขั้นนานมานี่มันเหลวไหลเป็นไงก็ไม่รู้บางทีมันก็ขันตั้งแต่เที่ยงคืนพี่ไปพวกนักศึกษาตื่นขึ้นมาดูหนังสือแล้วตอนกลางวันก็ง่วงนอนไม่เต็มตาบางคืนไก่ตัวนั้นมันก็จนใกล้จะสว่างพี่มันจึงขันก็มีนักศึกษาตื่นขึ้นก็ไม่ได้ทันได้ท่องบนจดจำเอาบทเรียนอะไรเลยก็เลยมาลงความเห็นกันว่าอย่าไปอาศัยไก่ตัวนี้เลยอาศัยเราดีกว่าข้ามันมาแกงกินซ้ำซากไก่ตัวนี้ก็เลยพร้อมใจกันฆ่าไก่ตัวนั้นต้มแกงกินซะเลยว่างั้นแต่แล้วจิตวิญญาณของไก่ตัวนั้นก็ยังติดสอยห้อยตามคนเหล่านั้นมาจนได้มาเกิดในพุทธศาสนานี้ได้ออกบวชพร้อมกับพระ499รูปนั้นแต่ข้าที่ตนไม่ได้เป็นคนแต่ชาติก่อนนู้นบุญบารมีก็เลยไม่แก่เหมือนอย่างพวก400กว่านั้นดังนั้นทำความเพียรยังไงมันก็สำเร็จไม่ได้เอามาจนขาหักอันนี้แหละเป็นเครื่องสอแสดงให้เห็นถึงอานุภาพแห่งบุญบารมีของคนเราเข้าใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านั่นแหละคนเราถ้าบุญบารมีไม่แก่กล้าแล้วแม้จะทำความเพียรรอดล้มรอดตายยังไงมันก็ไม่ได้สำเร็จมรรคผลตามเป้าหมายเลยดังนั้นทุกคนต้องภาคเพียรพยายามไปถ้าตนเอาเร็วไม่ได้ก็ต้องเอาช้าอย่างนี้นะตนขมักขม้นแล้วมันสำเร็จไม่ได้เนาะอย่างนี้แล้วก็มาเอาแสดงว่าบุญบารมีของตนยังไม่แก่กล้าเต็มที่ถ้าอย่างนั้นตนจะต้องภาคเพียรพยายามสั่งสมบุญกุศลไปพยายามไปไม่ท้อถอยมันอย่างน้ำหยดชายคาลงสู่องค์เมื่อมันหยดนานๆไม่ถอยมันก็เต็มสักวันหนึ่งให้ได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อบุคคลภาคเพียรพยายามประคองจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณให้ได้แล้วก็พยายามทำความดีด้วยกายวาจาไปเมื่อจิตใจตั้งอยู่ในบุญในคุณแล้วมันก็มีชอบแต่อยากจะทำความดีชอบแต่อยากจะภาวนาเพราะว่าจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนี่มันเยือกเย็นสบายมันสงบนี่นะมันจึงชวนให้ทำความเพียร
ไม่เห็นแก่หลับแก่นอนเพราะว่านอนหลับเกินประมาณไม่ได้อะไรอ่ะได้แต่กิเลสเท่านั้นเองกิเลสย่อมอ้วนพีขึ้นในจิตใจของผู้มักมากในการหลับการนอนนั้นดังนั้นทุกคนให้พึงพากันตั้งอกตั้งใจประกอบความเพียรพยายามมีสติทวนกระแสจิตเข้ามาภายในดังที่แนะนำมานั้นเมื่อสติมันยังเข้าถึงจิตได้แล้วจิตนี่มันรู้ตัวเองว่าตนมีกิเลสอะไรหุ้มห่ออยู่จิตใจนี้มากกว่าเพื่อนก็เพียรละกิเลสอันนั้นก่อนกิเลสอันใดที่มันกำลังยังอ่อนอยู่ก็ข่มมันไว้เสียก่อนแล้วมันก็อยู่กิเลสอันใดที่มันมีอิทธิพลแรงกล้าอย่างนี้มันทำให้จิตป่วนปั่นวันไว้ไปมาแล้วก็พยายามเพ่งจิตนี้ไม่ให้มันคิดไม่ให้มันสร้างกิเลสเหล่านั้นขึ้นในใจเมื่อควบคุมจิตได้จิตนี้มันก็ไม่สร้างกิเลสขึ้นมาได้เลยไม่สร้างความรักไม่สร้างความชังความเกลียดความโกรธไม่สร้างความหลงความมัวเมาไปในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารมันก็ไม่สร้างเรื่องเหล่านี้ขึ้นในใจแล้วก็ให้เข้าใจบัดนี้เมื่อเราภาคเพียรไปไม่ท้อไม่ถอยกิเลสมันก็ค่อยเบาบางไปทีละน้อยละน้อยไปเป็นอย่างนั้นถ้าเราเพียรในชาตินี้มันไม่สำเร็จมันตายเสียก่อนเอาตายแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าเราเกิดไปชาติใดเราก็จะทำความเพียรไม่ท้อถอยอย่างนี้แหละอย่างนี้นะอธิษฐานในใจว่าอย่างนี้เมื่อเกิดไปชาติใดมันก็นึกถึงการละกิเลสได้เลยเพราะมันอธิษฐานไว้มันกำหนดไว้ในใจอย่างนี้นะไอ้ผู้ที่ท่านออกบวชมาเหมือนกับอาศัยบุญกุศลมากระตุ้นเตือนใจนั่นเองบุญกุศลที่ตนได้ตั้งปรารถนาลงไว้อย่างว่านั่นแหละเราจะภาคพยายามไปจากไม่ท้อถอยอย่างนี้นะบุญกุศลอะไรมันโดนบันดาลให้จิตคิดอยากทำความเพียรอยากจะฝึกตนอยากจะทำกิเลสนี้ให้มันหมดไปจากจิตใจนี้ดังนั้นให้พากันตั้งใจลงไปตั้งความเพียรอธิษฐานในจิตใจลงไปอย่างนี้แล้วก็มันก็แน่นอนแหละ มีทางที่จะพ้นจากกิเลสตัณหานี้ได้ในชาติใดชาติหนึ่งถ้าผู้ใดไม่ตั้งใจไม่อธิษฐานใจอย่างนี้แล้วเกิดไปชาติใดมันก็มัวแต่หลับแต่นอนไม่จะเกียจคร้านนั่นแหละกิเลสแห่งความเกียจคร้านมันก็คืบคลานเข้ามาครอบงำจิตใจนี้มันเป็นงานเรื่องมันนะดังนั้นนะให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจไม่มีใครแล้วมาลากกิเลสให้ตัวของตัวเองได้ไม่มีมีแต่ตนเองเท่านั้นพยายามเองพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นแต่เพียงแนะแนวทางให้เท่านั้นเองพระองค์ไม่สามารถที่จะไปกำจัดกิเลสออกจากจิตใจของใครต่อใครได้ถ้าพระองค์กำจัดออกให้ได้คนข้างนั้นมันก็เป็นอรหันต์เข้าสู่นิพพานไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วเป็นงั้นดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วให้พากันตั้งอกตั้งใจทำความเพียรให้เต็มความสามารถของตนแต่ก็อย่าเพียรให้จนเกินขอบเขตไปเมื่อเพียรเกินขอบเขตไปจิตมันก็ฟุ้งไม่ได้ผลเลยแต่อย่าเกียจคร้านเกินประมาณนี่นะให้เข้าใจ
ดังแสดงมา การที่จิตเราไม่สงบเราจะไม่สามารถใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆได้เลยจึงทำให้คนส่วนมากสมัยนี้มักจะเห็นผิดเป็นชอบเพราะไม่รู้จักการพิจารณาผู้ที่ปฏิบัติธรรมจึงมีความจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนจิตให้สงบให้ได้เพราะไม่อย่างนั้นจะพิจารณาเพื่อพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยมันพิจารณาและทบทวนกระแสของความคิดอย่าปล่อยให้ความคิดไปเรื่อยเปื่อยให้อยู่กับปัจจุบันกิเลสอยู่ที่จิตของเราจิตของเราเป็นคนที่สร้างมันขึ้นมาเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็จะมาทำให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาในความรู้สึกของเราเราต้องใช้ความอดทนและหมั่นใช้การพิจารณาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะได้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงของมันจิตเราก็จะไม่หลงไปตามกิเลสเมื่อจิตเราไม่หลงไปตามกิเลสกิเลสนั้นก็จะระงับลงไปแต่เมื่อใดที่เราเผลอสติกิเลสก็จะเกิดขึ้นมาอีกเราจึงต้องมีสติคอยกำกับจิตอยู่ตลอดเวลาอย่าเผลอปล่อยให้สติเลื่อนลอยไปไม่มีใครที่จะสามารถมากำจัดกิเลสแทนเราได้เราต้องทำของเราเองโอวาทธรรมหลวงปู่เหรียญวรลาโภขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีโอกาสเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ